สวัสดีจาก Bangkok International Motor Show ปี66ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ Toyota วันนี้ผมจะพามาดู Toyota Prius Generation ที่5แบบรอบตัวกันครับผมเอาละครับหลังจากที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่า Toyota ประเทศไทยเนี่ยจะนำ Toyota Prius Gen 5เนี่ยมาโชว์ที่งานครั้งนี้ครับถล่มทลายครับได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีมากจนต้องเป็นเทปแรกของงาน Motor Show ของแกะกวนลองนิดหน่อยแล้วเล่ากันครับผมก็เลยจะพามาดู Prius Gen 5คันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่ไทยเราเนี่ยทุกคนจะคุ้นเคยกับ Prius Gen 3ใช่ไหมครับฉะนั้นมาเริ่มที่หน้ากันก่อนนะครับหน้ารถของเขานะครับPrius Gen 5เนี่ยครับโดดเด่นมากด้วยการนำไฟหน้านะครับรูปตัว C shape อย่างนี้ฉะนั้นเส้นสีขาวที่เห็นตรงนี้ครับจึงเป็นไฟหน้า Daytime Running Light คู่กับไฟหน้า LED ชุดนี้อยู่ตรงนี้พอรวมกันเป็นตัว C ปุ๊บจะหลดไฟนะครับจนถึงช่องดักลมเล็กๆพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่ช่วยในการขับขี่รวมชุดนี้ปุ๊บก็จะเป็นสไตล์ของ Toyota ยุคใหม่ครับผมและด้วยความเป็น Prius ที่งานออกแบบเขาอะมักจะเน้นความดูล้ำอนาคตแต่ต้องคลีนและดูเรียบง่ายเพราะฉะนั้นช่องล่างตรงนี้ครับตัวดักอากาศก็เลยเป็นช่องยาวที่ดูไม่ได้มีอะไรมากแต่พอเอามารวมกับไฟหน้าตัว C และความเรียบง่ายของชิ้นหน้าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นรถที่ยังคงคอนเซปต์ของ Prius แบบเดิมที่ดูอนาคตแต่รายละเอียดเส้นสายไม่ได้ลกหน้าเขาเรียบแล้วเอกลักษณ์อย่างนึงของ Prius ที่เราจำได้ก็คือช่วงฝากระโปรงหน้าช่วงนี้ครับมันจะสั้นเพราะฉะนั้น Prius Generation ที่5ก็ยังเหมือน Prius ที่เราคุ้นเคยในไทยก็คือเป็นรถที่หัวสั้นหน้าสั้นนั่นเองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างกันดีกว่านะครับผมด้านข้างของเขานะครับถ้าใครเคยขับ Prius Gen 3ที่ไทยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยหน้าตาเป็นล้อเล็กรักโลกไม่ใช่ครับรอบนี้มาเลยครับล้อแม็กไลน์นี้คล้ายๆกับของ Camry ACV 70ก่อน Miner ที่เป็นของแต่งนะครับเนี่ยครับจัดมาให้เลยเต็มๆนะครับเป็นล้อขนาด19นิ้วเฮ้ยรอบนี้ให้19นิ้วเลยเหรออู้ฉะนั้นเขาดูสปอร์ตมากขึ้นครับแล้วเพื่อให้รายละเอียดดูดีขึ้นตรงบังโคลนนี้นะครับเขาจะใส่ชิ้นดำตรงนี้มาเพื่อให้มันดูแล้วแบบรถมันมีรายละเอียดที่สปอร์ตมากขึ้นและเช่นกันครับด้วยความที่ Prius มันไม่ใช่รถเก๋งแบบเพียวๆเป็นกล่องๆอะครับทรงของเขาก็ยังจะเป็นฟาสต์แบ็คแบบที่เห็นเนี่ยครับคือมันเป็นรถซีดานนะแต่มันมีความสลีกลงอย่างเงี้ยเพื่อให้มันดูเป็นรถคูเป้มากขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนไปมีครั้งแรกใน Prius เลยก็คือตรงนี้ครับที่จับประตูด้านหลังนะครับเป็นครั้งแรกที่ Prius ได้นำที่จับประตูด้านหลังออกจากประตูมาไว้ที่เสา4แบบนี้ซึ่งถ้าพูดให้แบบเห็นภาพก็คือแบบเดียวกับ Toyota CHR นั่นเองครับผมและสำหรับรุ่นที่นำมาโชว์ในครั้งนี้นะครับฝั่งนี้มีฝานะครับฝั่งนี้มีฝาเดี๋ยวผมจะบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งมีฝาไหมอ่ะกล้องมาดูกันครับผมเอาละครับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ไม่มีฝางั้นแปลว่ารุ่นที่นำมาโชว์ให้เราดูเนี่ยครับเป็นรุ่นไฮบริดที่ไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดเพราะในเมืองนอกนะครับมีสเปคที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดอยู่ตรงนี้ด้วยพอมันไม่ใช่ตัวที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยแปลว่าเราจะได้เครื่องไดนามิกฟอร์สที่แรงม้าอยู่ที่ประมาณ 2.0 ลิตรประมาณ190ม้านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันต่อดีกว่าครับมาที่ด้านท้ายกันบ้างครับเนื่องจาก Prius เนี่ยครับเขาเป็นรถที่ออกแนวเหมือนไม่กล่องเป็นฟาสต์แบ็คอย่างนี้มาเพราะฉะนั้นท้ายรถของ Prius ยังเป็นเอกลักษณ์เดิมเหมือนรุ่น3หรือรุ่นก่อนๆหน้าก็คือเป็นท้ายที่เปิดแล้วยกขึ้นทั้งชุดรวมกระจกนี้ขึ้นไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นที่เก็บของเขาจึงเยอะมากและยังไม่ทิ้งงานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ Prius ที่มันต้องดูล้ำอนาคตด้วยการทำท้ายนะครับเห็นไฟท้ายชุดนี้นะครับเป็นไฟท้ายเส้นตรงที่แบบดึงนูนขึ้นมีสปอยเลอร์ดำให้เขานิดนึงและเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่คำว่า Prius นะครับเป็นไทเฟส Prius แบบนี้แนวเดียวกับรถของตระกูล Lexus ในยุคใหม่นั่นเองครับแล้วก็เพื่อให้ชัดเจนครับว่าคอนเซ็ปต์เขาคือพลังงานลูกผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับHEV ตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่บอกว่า Prius เนี่ยเป็นรถไฮบริดนะครับผมพอมาดูนะครับชุดกันชนพร้อมป้ายทะเบียนเนี่ยก็มีการดึงลงให้แบบมาอยู่ชั้นด้านล่างซึ่งดีไซน์เขาดูสปอร์ตขึ้นมากเลยครับผมแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือนกับ
Prius ตัวเมืองนอกที่เป็นตัว Plug-in Hybrid ก็คือถ้าเป็นตัวเมืองนอกครับเราจะมีหลังคาตรงนี้ครับเป็นหลังคาที่ดูเป็นสีดำซึ่งเป็นหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ทาง Toyota เขาเคลมไว้ว่าถ้ารับแดดมาเต็มที่1ปีเนี่ยค่าเฉลี่ยที่ทำได้จะทำให้รถคันนี้ใช้พลังงานจากแดดวิ่งได้ถึงปีละ 1,250 กิโลแต่รุ่นที่นำมาโชว์นี้เป็นหลังคาปกติฉะนั้นเนี่ยแปลว่ารุ่นที่เราเห็นเนี่ยก็คือยังไม่ใช้ Plug-in Hybrid แล้วก็สำหรับด้านในนะครับตอนนี้เขาล็อกอยู่ผมก็เลยจะรีแคปให้ฟังสั้นๆก่อนว่าข้างในเนี่ยครับเป็นคอนโซลแบบ2ชั้นก็คือเป็นจอกับพวงมาลัยแล้วก็เป็นจอหลักอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นการออกแบบ2ชั้นแบบเดียวกับที่ใช้ใน Toyota BZ4X ส่วนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยทรงแบบลูกบาศก์เช่นเดียวกับที่ใช้ใน BZ4X เหมือนกันรวมถึงหัวเกียร์ขนาดจิ๋วที่เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าแบบสับจึ๊กๆๆๆน่ารักอย่างที่เราเคยใช้ใน Prius Gen 3ฉะนั้นเนี่ยลักษณะห้องโดยสารนะครับก็ยังเป็น Prius แบบที่เราคุ้นเคยก็คือเขามีความล้ำอนาคตแต่เขาก็พยายามคลีนในรายละเอียดให้รถมันไม่ดูเยอะจนเกินไปเช่นกันแต่น่าเสียดายที่ตอนที่เราถ่ายเนี่ยครับมันล็อกอยู่ฉะนั้นเรื่องห้องโดยสารเนี่ยผมก็คงอาจจะรีแคปได้ไม่มากเท่าที่ควรแต่ไม่เป็นไรครับสิ่งที่อยากจะสื่อคือด้วยบริบทของยุคนี้นะครับที่น้ำมันแพงพลังงานทางเลือกกำลังมารถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังมาผมเชื่อว่าการที่ Toyota ประเทศไทยนำ Prius Gen 5มาให้คนไทยได้มองแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มองหารถคอมแพคที่เหมาะสมกับยุคน้ำมันแพงและน่าจะแจ้งเกิดได้ดีกว่ายุค10ปีที่แล้วที่ Prius Gen 3มาขายในประเทศไทยครับจะขายหรือไม่จะเอารุ่นไหนมาหรือจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเรื่องนี้ต้องให้คุณผู้ชมที่มา Bangkok International Motor Show กับที่บูธ Toyota ส่งกระแสไปถึง Toyota ประเทศไทยเอาเองแล้วกันนะครับผมแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้ามาแบบเนี้ยแปลว่ามีโอกาสมาขายแน่นอนและทั้งหมดนี้นะครับคือการพาทัวร์ Toyota Prius Gen 5ในงาน Bangkok International Motor Show พบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ